ือสกัดขาพิธาไม่ให้ได้เป็นนายกเนี่ยจากกรณีไหนเธอจำได้หรือเปล่าหุ้นสื่อไอทีวีจ้าซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งสิ่งที่ตายไปแล้วทุกคนก็คือเก็ตกันหมดแล้วทั้งประเทศว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองตั้งแต่ป้าหรือเปล่าแกเคารพนะคะท่านวันนอดิฉันงงมากว่าจบลงที่การโหวตว่ะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครจะได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองเป็นคนต่อไปขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ซึ่งเรื่องนี้ครับก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านชอบพานิกาวานิชครับแกนนำคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลก็ได้ออกมาอัดคลิปรีแคปการประชุมสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าพิธาถูกสกัดขาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองแซะประธานสภาไหนจบลงที่การโหวตลงมติซ้ำหรือเปล่าเป็นอย่างไรไปชมจากคลิปนี้กันครับพิธาแพ้โหวตรอบ2นะคะคุณสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันเลวร้ายกว่าที่คุณคิดเพราะว่าการโหวตรอบ2เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นเลยเมื่อวานนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมกัน2ที่และสำคัญมากๆก็คือสกัดขาพิธาไม่ให้ได้เป็นนายกเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกัน2ที่คือศาลรัฐธรรมนูญและสภานะคะรัฐสภาที่ศาลรัฐธรรมนูญเราเริ่มพร้อมกันด้วยนะเริ่มประมาณ 9:30 นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือศาลเนี่ยประชุมกันแล้วก็สุดท้ายมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ของพิธาจากกรณีไหนเธอจำได้หรือเปล่าหุ้นสื่อไอทีวีจ้าซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งสิ่งที่ตายไปแล้วทุกคนก็คือเก็ตกันหมดแล้วทั้งประเทศว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองตั้งแต่ตอนที่แบบทีมพี่แอมทีมไอทีวีเก่าเขาแชร์คลิปท่านประธานคิมจำได้ใช่ไหมออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็คือรับลูกต่อแล้วก็สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ด้วยกรณีหุ้นสื่อซึ่งก็ทำให้เกิดซีนซ้ำแบบเดียวกับตอนคุณธนาธรที่เป็นหุ้นวีลักษณ์จำได้ใช่ปะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่เกิดขึ้นที่สภาตอนเช้าก็เกิดการปาหี่กันสุดฤทธิ์ก็คือพยายามที่จะกวนน้ำให้ขุ่นโดยการบอกว่าเสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้เพราะว่าถือเป็นยติซ้ำอีอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนก็จะงงมากใช่ไหมเพราะว่าเป็นการเถียงกันเรื่องข้อบังคับสภาและการตีความข้อบังคับเอาแบบสั้นง่ายได้ใจความเนาะในข้อบังคับสภาข้อ41เนี่ยมันระบุว่าถ้ายติไหนยื่นไปแล้วเนี่ยมันยื่นซ้ำในสมัยประชุมสภานั้นไม่ได้คือแบบว่าคุณยื่นเรื่องสุราก้าวหน้าไปแล้วสุราก้าวหน้าตกไปแล้วเนี่ยมันจะไปยื่นเรื่องสุราก้าวหน้าซ้ำอีกโดยไม่มีการแก้ไขกฎหมายแบบที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นร่างเดิมอ่ะยื่นไม่ได้ก็มีการตีความว่าชื่อพิธาเนี่ยเป็นการยื่นชื่อพิธามาเป็นนายกซ้ำไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงคุณยื่นซ้ำไม่ได้ถือว่าผิดข้อบังคับทางฝั่ง8พรรคเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายว่าป้าหรือเปล่าแกกันอันนี้คือตามรัฐธรรมนูญน่ะเขากำหนดว่านี่คือวิธีการเสนอชื่อนายกเพื่อให้สภาเลือกมันก็ต้องเสนอไปจนกว่าจะได้มันไม่เกี่ยวกับการมาบอกว่านี่เป็นยติซ้ำเอาข้อบังคับมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้ไงแต่ก็ราคาตีกันอยู่4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะคะเกินกว่านั้นอีกก็คือเถียงตั้งแต่9โมงอ่ะไปจนถึง4โมงกว่า5โมงอ่ะสุดท้ายจบหักมุมสุดฤทธิ์อันนี้ฉันพูดตรงๆด้วยความเคารพนะคะท่านวันนอดิฉันงงมากว่าจบลงที่การโหวตว่ะก็คือแทนที่จะได้โหวตนายกรอบ2ก็คือพิธาแพ้ก็แพ้ไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ให้มันรู้ว่าแพ้ไม่ใช่โหวตพิธารอบ2ค่ะโหวตว่าตกลงเนี่ยในสภาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นการยื่นยติซ้ำหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็คือตามคาดจ้ะทางฝั่ง8พรรคแพ้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสวทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดมีสว8คนที่มาโหวตไม่เห็นด้วยบอกว่ามันไม่ใช่การยื่นยติซ้ำนะคะแต่ว่าเมื่อเสียงฝั่งรัฐบาลเสียงข้างน้อยบวกกับเสียงสวมันก็ชนะไงเพราะว่าสวมี249คนไงแล้วก็ยังไงคะยังไงต่อก็คือประธานวันนอค่ะออกมาพูดซ้ำบอกว่าโอเคในเมื่อเป็นการโหวตไปแล้วจบแล้วว่าอันนี้คือการเสนอยติซ้ำไม่สามารถทำได้ประธานวันนอมาบอกว่าหมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยชื่อพิธาก็ไม่สามารถที่จะเสนอเข้ามาต่อสภาได้อีกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนในเวลาเดียวกันคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่เราพูดถึงเมื่อกี้มาถึงสภาจ้ะบอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เกิดซีนที่แบบหนังม้วนเดิมก็คือพิธาต้องลุกกล่าวลาประธานสภาแล้วก็ออกไปเดชบุญนะ
รอบนี้ไม่วุ่นวายเท่าสมัยคุณธนาธรที่แบบแทบจะพูดไม่ได้เป็นประโยคเลยเพราะว่าเกิดการประท้วงเยอะมากแต่สุดท้ายมันก็จบลงเหมือนกันก็คือคุณพิธาต้องเดินออกจากสภาไปแล้วก็แบบที่เหลือก็คือสู้กันต่อนะคะจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อก็คือในเมื่อประธานวันนอบอกแล้วว่าจากนี้ไปเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำไม่ได้แล้วและก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวหลังจากนี้ก็เชื่อว่านะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นการส่งไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วแหละเดี๋ยวรอดูว่าก้าวไกลเขาจะว่าไงเพื่อไทยเขาจะว่ายังไงนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้เกมไปอยู่ในมือเพื่อไทยแล้วว่าจะตัดสินใจยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มการลดพรรคการตั้งเงื่อนไขใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ใน MOU เพราะว่าตอน MOU เนี่ยมันเป็นของก้าวไกลเป็นผู้ริเริ่มนะคะตอนนี้ก็ติดตามด้วยใจระทึกพลันว่าการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้พรรคเพื่อไทยจะมีเงื่อนไขหรือพรรคใดๆเพิ่มขึ้นมาหรือไม่จบ